ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปอยจะมารีวิวกระเป๋าสนีกเกอร์2ชั้นใบนี้ค่ะพร้อมทั้งจะมาจัดกล่องดินสอในโทนสีแดงแล้วก็ชมพูด้วยนะคะมาเริ่มที่กระเป๋าใบนี้ก่อนนะคะกระเป๋าสนีกเกอร์ใบนี้ปอยซื้อกลับมาจากสิงคโปร์ค่ะราคาเต็มจะอยู่ที่ 34.95 เหรียญสิงคโปร์นะคะแต่วันที่ปอยไปซื้อเนี่ยเขาลดราคา 20% ทั้งร้านเลยก็จะเหลือประมาณ28เหรียญสิงคโปร์นะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ660บาทค่ะที่ด้านหน้านะคะจะเป็นลายน้องหมาชิวาว่าค่ะเป็นสีเมทัลลิกเหลือบชมพูม่วงนะคะแล้วก็ตรงซิปจะเป็นสีชมพูค่ะตัดกับสีม่วงนะคะส่วนที่ด้านหลังจะเป็นสีชมพูเมทัลลิกเข้มกว่านิดนึงนะคะทีนี้มาเปิดดูด้านในกันนะคะที่ชั้นแรกที่ชั้นแรกตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นที่เสียบดินสอปากกาค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกระเป๋าตาข่ายนะคะมีชั้นใหญ่แล้วก็ชั้นเล็กค่ะมาดูที่ชั้นถัดมานะคะชั้นต่อมาอันนี้จะเป็นกระเป๋าซิปค่ะดูซิปเปิดแล้วก็ใส่ของได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ที่ฝั่งนี้จะเป็นกระเป๋าตาข่าย1ชั้นค่ะเป็นแบบนี้นะคะใส่ของได้จุมากๆเลยนะคะทีนี้ปอยจะมาตัดกระเป๋าดินสอในโทนสีแดงแล้วก็ชมพูให้ดูนะคะเริ่มที่ชั้นนี้ก่อนนะคะปอยจะเสียบดินสอแล้วก็ปากกาลงไปในช่องก่อนนะคะเริ่มที่ปากกาลูกลื่นนะคะเป็นลายสนุปปี้อันนี้ค่ะถัดมาเป็นปากกาลูกลื่นดีแลคูมะนะคะก็อันนี้เป็นปากกาเจลของยูนิสไตล์ค่ะแบบหลายๆสีแล้วก็มีดินสอกดอยู่ด้วยนะคะถัดมาอันนี้เป็นปากกาเจลหลายๆสีของซาราซ่าค่ะลายเทคโกจังนะคะก็อันนี้เป็นปากกาเจลหลายสีของซาราซ่าลายขนมเมจิค่ะอันนี้เป็นปากกาไฮไลท์ของ My Liner นะคะเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ที่กระเป๋าตาข่ายนะคะปอยจะเสียบปากกาเจลซาราซ่าไว้นะคะเสียบเอาไว้2ด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในเสียบกระดาษโน้ตลายมารันคีมไว้ค่ะแล้วก็โพสต์อิทนะคะแล้วก็ที่ช่องเล็กนะคะปอยจะใส่ยางลบไว้ค่ะแล้วก็คลิปหนีบกระดาษนะคะหนีบไว้ตรงนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชั้นนี้มาต่อที่ชั้นถัดมาเลยนะคะที่ชั้นถัดมาตรงช่องกระเป๋าอันนี้นะคะก็จะใส่พวกเดคอรัชนะคะเดคอรัชมีโทนสีชมพูแล้วก็แดงค่ะต่อด้วยเทปลบคำผิดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเทปกาวค่ะก็พวกวาชิเทปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รวบซิปติดเลยค่ะส่วนที่ด้านนี้นะคะกระเป๋าตาข่ายด้านนี้ปอยก็จะใส่สมุดสติ๊กเกอร์เอาไว้ค่ะต่อด้วยสมุดโน้ตเล่มเล็กๆนะคะเป็นสมุดลายคานะเฮอันนี้ค่ะก็สุดท้ายนะคะเป็นกรรไกรค่ะกรรไกรไมล์เมโลดี้นะคะใส่ไว้ที่ช่องนี้
เรียบร้อยนะคะค่ะไส้ดินสออีกอันนึงค่ะไส้ดินสอปล่อยใส่ไว้ที่ช่องนี้นะคะจะเสร็จแล้วก็รูดซิปปิดเลยนะคะใส่ของได้เยอะมากๆเลยค่ะใส่ของเยอะขนาดนี้ก็ยังรูดซิปปิดได้สบายๆเลยนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ